คุณผู้ชมคะทะเลสาบสงขลาที่มีเนื้อที่มากกว่า 1,000 ตารางกิโลเมตรมีพงพางอยู่มากกว่าพันกว่าช่องแม้เป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมายแต่ราคาซื้อขายไม่ธรรมดาเลยค่ะเล่าให้คุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้ค่ะจุดที่ซื้อขายกันในราคาสูงๆจะอยู่บริเวณปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลาจนถึงท่าเทียบเรือประมงสงขลามีระยะทางรวมประมาณ5กิโลเมตรเจ้าพนักงานประมงจังหวัดสงขลาบอกว่าซื้อขายกันอยู่ที่ 500,000 ถึง 700,000 บาทยกตัวอย่างให้ดูจุดที่แพงที่สุดค่ะคุณผู้ชมจุดนี้ดิฉันไปสำรวจมาอยู่ตรงบริเวณปากอ่าวพอดีค่ะมีทั้งหมด5ช่องเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่ามีการซื้อขายกันในราคาสูงถึง 700,000 บาทถ้าหากน้ำลึกราคาก็จะยิ่งแพงเพราะจับสัตว์น้ำได้เยอะกว่าตรงจุดอื่นค่ะถ้าอยู่ถัดไปด้านในของทะเลสาบหรือว่าบริเวณน้ำตื้นราคาซื้อขายก็จะลดลงมาค่ะคุณผู้ชมจะอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาทหรืออาจน้อยกว่านั้นค่ะพงพางบริเวณปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลาจนถึงท่าเทียบเรือประมงสงขลาค่ะเป็นจุดที่กีดขวางทางเดินเรือกำลังอยู่ในระหว่างการเร่งรัดให้มีการรื้อถอนแต่หากจะรื้อถอนทั้งหมด158ช่องจะต้องหาเงินมา 500,000 บาทต่อช่องรวมเป็นเงินแล้ว79ล้านบาทที่จะต้องมาจ่ายให้กับเครื่องมือประมงผิดกฎหมายเหล่านี้ค่ะ